รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีครับแน่นอนนะครับว่าเห็นหน้าผมแบบนี้เนี่ยจะโลธนภัทรเองนะครับเจอกันแน่นอนนะครับสำหรับรายการภาษาไทยกศนมต้นเพื่อนพาภาษาไทยปี2นั่นเองนะครับโอ้โหตอนนี้รายการของเราก็มาถึงตอนที่13กันแล้วนะครับกับการเรียนภาษาไทยในชุดนี้หวังว่าคงจะช่วยให้ทุกคนเนี่ยเข้าใจภาษาไทยมต้นได้มากขึ้นนะครับส่วนวันนี้ครับเราจะเรียนกันเรื่องอะไรนั้นเนี่ยขอเบิกตัวคู่ทอมมาเลยเชียบเชียบพอแล้วเราต้องเบิกตัวกันขนาดนั้นเลยทีเดียวอารมณ์เหมือนเบิกตัวพยานเบิกตัวผู้ต้องหาอยู่ในศาลเลยนะครับเบิกตัวแบบเหมือนเป็นลิเกอะไรอย่างนี้ได้ไหมได้ใช้คำนี้ได้ไหมเบิกโรงอะไรอย่างนี้ได้ไหมได้เพราะจริงๆคำว่าเบิกนี่ก็แปลว่าเปิดนั่นแหละเออนะครับอ่ะเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะมาเบิกกันเรื่องอะไรฮะเบิกตัวกันเรื่องอะไรคือต้องเท้าความก่อนว่าเมื่อปีที่แล้วเราสอนกันไปเรื่องวรรณกรรมเรื่องวรรณคดีบ้างแล้วแหละนะครับแต่ครั้งนี้ครับเราจะเจาะลึกลงไปอีกนะครับอย่างวันนี้เนี่ยจะพูดเรื่องโวหารภาพพจน์คือกลวิธีการประพันธ์ทำยังไงให้วรรณคดีเรื่องนี้หูดีงามติดหูติดตาติดใจประทับอยู่ในใจของเราประทับจิตอยู่นี่ถูกทราบมาว่าโวหารภาพพจน์มีหลายแบบด้วยใช่ครับเพราะฉะนั้นใครที่อยากจะเป็นนักประพันธ์อยากจะเป็นสุนทรผู้สองขนาดนั้นเลยขนาดนั้นเลยอยากจะเป็นสุนทรผู้สองเลยได้ไหมเอาได้แล้วแต่แล้วอ้าวไม่แน่นะฮะเรียนกับครูทอมไปอาจจะเป็นไปก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ไปเรียนกันเลยไหมไปครับไปนักศึกษาครับตั้งแต่ต้นมานะครับเราเน้นคุยกันเรื่องเกี่ยวกับหลักภาษาเรื่องการใช้ภาษากันซะเยอะแยะเลยนะครับวันนี้ครับมีอีกเรื่องนึงที่เชื่อว่านักศึกษาน่าจะสนใจมากๆนะครับเพราะว่าทำให้เราเนี่ยได้ดื่มด่ำความงามของภาษาไทยแบบโอ้ยสนุกเหลือเกินแม่ตายแล้วตายแล้วลืมแนะนำแขกรับเชิญครับยังอยู่กับเราครับดิโอสวัสดีคุณทอมครับสวัสดีคุณผู้ชมทางบ้านครับผมนี่วันนี้นะครับเดี๋ยวจะพูดเรื่องเกี่ยวกับวรรณคดีบ้างครับดิโอครับครับผมพูดถึงวรรณคดีเนี่ยนะครับดิโอรู้สึกยังไงกับวรรณคดีไทยบ้างครับสนุกสนุกครับเป็นเรื่องที่สนุกครับมีหลากหลายรสชาติถ้าแบบเปรียบแบบสมัยนี้นะก็จะเหมือนแบบการดูซีรีส์นี่อะไรแบบนี้ใช่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 วรรณคดีเนี่ยนะครับคดีเนี่ยมาจากคำว่าคติอ๋อคติคติแปลว่าเรื่องอ๋ออย่างนี้เป็นอย่างนี้นี่เองนะครับวรรณคดีก็คือเรื่องที่แบบโอ้โหอ่านแล้วมีความสุขสนุกสนานรื่นเริงบันเทิงใจหรือบางเรื่องก็อาจจะเป็นสารคดีบางเรื่องก็จะมีความเครียดหน่อยนะครับครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับวรรณคดีเนี่ยก็ทำให้เราได้เห็นความงามทางภาษาเห็นความรุ่มรวยของภาษาไทยว่านอกจากเราจะใช้พูดคุยติดต่อสื่อสารกันเป็นปกติแล้วนะครับยังสามารถสร้างความบันเทิงต่างๆให้เราได้ด้วยนะครับการที่กวีแต่ละคนแต่ละท่านแต่ละพระองค์จะสร้างสรรค์ผลงานขึ้นมาเนี่ยนะครับแน่นอนว่าแค่พล็อตเรื่องไม่ได้การใช้ภาษานี่แหละครับสำคัญมากๆนะครับวันนี้ครับเราจะพูดถึงเรื่องโวหารภาพพจน์โวหารภาพพจน์ถามก่อนว่าภาพพจน์คืออะไรครับดิโอภาพพจน์ก็คือสิ่งที่เรามองเห็นในภายนอกอย่างเช่นครูทอมมีภาพพจน์ที่ดีเป็นอาจารย์ที่สอนหนังสือสนุกอันนี้เรียกว่ากล่าวเกินจริง เดี๋ยวอธิบายก่อนสิ่งที่ดิโอพูดมาที่เวลาเรามองภายนอกของใครนะครับครับเช่นสมมุติว่าเราเจอสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรท่านนึงโอ้เขาดูดีมากครับนะครับแล้วเราบอกว่าเขาเป็นคนที่มีภาพพจน์ดีอันนี้ผิดผิดนะครับเพราะว่าในความหมายนั้นเราต้องใช้คำว่าภาพลักษณ์อ๋อผิดไปไกลเลยทีเดียวครับแล้วยกตัวอย่างสักใกล้ตัวด้วยนะฮะครับโอเคครับผมภาพลักษณ์กับภาพพจน์ไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันภาพลักษณ์คือลักษณะที่เห็นเป็นภาพคือเรามองเห็นใครปั๊บนั่นคือภาพลักษณ์เห็นว่าเขาเป็นคนยังไงนี่คือภาพลักษณ์แต่พจน์ครับพจนะครับนี่นักศึกษาดูนะครับพจนะเคยบอกไปแล้วครับว่าคำจากภาษาบาลีสันสกฤตหลายๆคำนะครับพอพานกับวอแหวนเนี่ยมันแทนที่กันไ
พจนะถ้าเอาวอแหวนมาแทนพอพานก็เป็นวัจนะวัจนะพจนะวัจนะแปลว่าอะไรครับเดี๋ยวนะผมนึกก่อนนะมันคือวัจนะภาษาซึ่งการพูดโดยใช้คำพูดการพูดนะครับวัจนะหรือพจนะคือพูดคือการพูดนั่นเองอย่างสุนทรพจน์คือพจนะที่สุนทรคือคำพูดที่ดีงามเป็นแบบนี้นะครับพจนะแปลว่าคำพูดใช่ไหมครับอย่างที่บอกไปมันคือการพูดเพื่อให้เห็นภาพนี่นั่นแปลว่าโวหารภาพพจน์นะครับก็คือเมื่อเราอ่านบทใดๆเราได้ยินบทใดๆแล้วเกิดภาพนั้นขึ้นมาในหัวเราโวหารภาพพจน์นะครับก็คือกลวิธีการประพันธ์ในวรรณคดีนะครับหรือนวนิยายเรื่องสั้นต่างเพื่อให้ผู้อ่านเพื่อให้ผู้ฟังเนี่ยเกิดภาพขึ้นมาในหัวนะครับอาจจะไม่จำเป็นต้องเป็นวรรณคดีอย่างที่บอกไปนะครับนิยายเรื่องสั้นหรือแม้กระทั่งเวลาที่เราฟังเพลงถ้าเราฟังแล้วเขามีกลวิธีการเปรียบเทียบให้เกิดภาพขึ้นมาในหัวนั่นแปลว่ามันมีโวหารภาพพจน์ที่สมบูรณ์ดีงามครับนี่นะครับอย่างที่บอกไปครับว่าพอเกิดภาพปั๊บทีนี้ถามว่าเมื่อเราอ่านนวนิยายเรื่องสั้นวรรณคดีฟังเพลงแล้วพอเกิดภาพในหัวปั๊บมันส่งผลดียังไงครับดิโอมันก็จะทำให้เห็นเรียกว่าไงนะเห็นเรื่องราวที่เขาจะเล่าได้แบบชัดเจนเป็นรูปธรรมมากขึ้นใช่เอาง่ายคือทำให้เราอินกับเรื่องมากขึ้นนั่นเองถูกจริงครับทำให้เราอินไงคือเหมือนกับว่ามันเกิดอารมณ์สะเทือนใจอันนี้ต้องอธิบายนะครับว่าถ้านักศึกษาไปอ่านหนังสือใดๆที่เกี่ยวกับวรรณคดีการวิเคราะห์วรรณคดีแล้วถ้านักศึกษาเจอคำว่าสะเทือนใจถ้าพูดถึงว่าสะเทือนใจเดียวนึกถึงอะไรครับอุ้ยเศร้าเรื่องนี้สงครามกรรมแน่เลยขนาดนั้นแต่จริงๆแล้วสะเทือนคือทำให้สั่นคือเหมือนกับว่ามันไปกระทบจิตใจของเราไม่ว่าจะเป็นบวกหรือลบคือใช้คำว่าสะเทือนใจสะเทือนอารมณ์ได้หมดเลยไม่จำเป็นว่าจะต้องเป็นในเชิงเศร้าอันนี้คือความหมายในทางวรรณคดีครับนะครับอ่ะมาเราลองมาดูกันครับว่าโวหารภาพพจน์ที่มักจะเจอกันในวรรณคดีไทยมีอะไรบ้างแต่ละแบบเป็นยังไงเรามีจุดสังเกตยังไงอย่างแรกนะครับเราดูนี่เลยครับดีโอครับอุปมาเนี่ยครับผมอันเนี้ยนักศึกษาดูดีๆนะครับมันจะคนละอย่างกับอุปมาอุปไมยนะอุปมาอุปไมยครับอุปมาอุปไมยเนี่ยนะครับคือการเปรียบเทียบโดยทั่วไปครับครับผมเช่นบอกว่าผู้หญิงคนนี้สวยเหมือนนางฟ้าผู้หญิงคนนี้สวยเหมือนนางฟ้ามีผู้หญิงกับมีนางฟ้าอันนึงเป็นอุปมาอันนึงเป็นอุปไมยครับผมถามว่านางฟ้าเป็นอุปมาหรืออุปไมยก่อนเป็นคำอุปมาหรือเป็นคำอุปไมยผมโอ้โหแล้วทิ้งเรื่องนี้ไปนานแล้วด้วยนะผมว่าอุปไมยทำไมครับมันมาทีหลังก็นี่ไงอะไรนะผู้หญิงคนนี้สวยเหมือนนางฟ้านี่ไงผู้หญิงเป็นอุปมานางฟ้าเป็นอุปไมยท่านก็บอกว่านางฟ้าเนี่ยผู้หญิงคนนั้นเหมือนเลยนี่ไงนางฟ้าก็จะเป็นอุปมาเอาง่ายๆนะครับอุปมาคือเอามาอุปไมยคือเอาไปอ๋อแค่นั้นเลยเหรอเราเอานางฟ้ามาเปรียบกับผู้หญิงคือผู้หญิงเนี่ยมีอยู่แล้วมีอยู่ตรงนี้แล้วนะครับคือเราเอาผู้หญิงเนี่ยไปเปรียบกับนางฟ้าที่เอามานะครับดังนั้นนางฟ้าเนี่ยคืออุปมานะครับแต่ผู้หญิงเนี่ยเป็นอุปไมยอันนี้เนี่ยคือการเปรียบเทียบโดยทั่วไปอุปมาอุปไมยนะครับซึ่งมันจะไม่ได้ตรงเป๊ะกับคำว่าอุปมาที่เป็นโวหารภาพพจน์นะครับเพราะว่าโวหารภาพพจน์เนี่ยมันจะไม่ได้เป็นแบบคำเดียวอะแต่ว่าในรูปประโยคนั้นๆในบริบทนั้นๆมันแสดงถึงการเปรียบเทียบครับอุปมาเนี่ยคือการเปรียบเทียบสิ่งหนึ่งว่าเหมือนกับสิ่งหนึ่งนะครับคือสมมติว่ามีแค่คำว่าเหมือนเออไม่ใช่อุปมาแล้วนะครับมีแค่คำว่านางฟ้าไม่ใช่อุปมาแล้วแต่มันต้องมาทั้งประโยคเลยต้องมาทั้งบริบทนะครับนี่คือการเปรียบเทียบว่าสิ่งหนึ่งเหมือนอีกสิ่งหนึ่งนะครับเราสังเกตง่ายๆนะครับคือจะมีคีย์เวิร์ดมีคำสำคัญบอกครับก็คือคำที่ความหมายเป็นไปในเชิงว่าเหมือนอ่ะยกตัวอย่างเช่นเหมือนประดุดดูดดูดประดุดนะได้ทั้งดังนะครับมีอะไรอีกครับเช่นได้ไหมฮะได้เช่นนะครับหรือมีความพ้างเพียงเพียงก็ได้นาคีมีพิษเพียงสุริโยแบบนี้นาคีมีพิษเพียงสุริโยคืออะไรครับนาคีคือนาคงูแค่งูก็นาคก็ได้นาคก็คืองูเหมือนกันพญานาคคืองูยักษ์งูใหญ่ครับนาคีมีพิษเพียง
มีพิษเหมือนกับสุริโยคือสุริยาพระอาทิตย์นาคีมีพิษเพียงสุริโยในหัวก็อยู่ในนั้นทำไมกล้าตอบตอบมาโอเคอยากเขินอายอยากกลัวใดๆครับนะครับตอบผิดเนี่ยไม่โดนยึดบ้านโอเคนะครับคอนโดที่พอนยืมไม่โดนยึดอ๋อแล้วไปไม่ต้องกลัวโอเคได้ครับนาคีมีพิษเพียงสุริโยก็คืองูนาคเนี่ยนะครับมีพิษแบบเยอะมากใหญ่โตเทียบเท่ากับพระอาทิตย์เป็นต้นนะครับนะหรืออย่างคำว่าราวกับนะครับปานปูนแม้นละไม้แบบนี้เป็นต้นสังเกตดูมีหลายคำนะครับคำเหล่านี้นะครับถ้าเจอปั๊บรู้เลยว่าเป็นโวหารพหุพจน์แบบที่เรียกว่าอุปมานะครับลองดูตัวอย่างประโยครักเหมือนโคทึกที่คึกพิโรธเคยฟังเพลงนี้ไหมฮะรักเหมือนโคทึกที่คึกพิโรธพอครับเกินนี้เดี๋ยวโดนลิขสิทธิ์อันนี้ครูเคยเรียนร้องเพลงมาก่อนไหมฮะเคยอย่าให้บอกนะเรียนที่ไหนพอก่อนไม่ได้เรียนนานแล้วอย่าให้เจอนะแหมจะไปเรียนจะตีครูสอนร้องเพลงให้ตายอย่านะอย่าไร้กาศครับผมรักเหมือนโคทึกที่คึกพิโรธนะครับคือความรักเนี่ยเหมือนกับโคทึกครับนะครับหรืออย่างวรรณคดีบทหนึ่งนะครับบทนี้เนี่ยก็น่าสนใจมากนะครับเขาบอกว่าสูงระหงทรงเพียวเรียวรูดงามละไม้คล้ายอูดกะลาป๋าพิษแต่หัวจรดเท้าขาวแต่ตาทั้งสองแก้มกะลยาดังลูกยอคิ้วโก่งเหมือนกงเขาดีดฝ้ายจมูกละไม้คล้ายพระขอหูกลวงดวงพักหักงอลำคอโตตันสั้นกลมสองเต้าห้อยตุงดังถุงตะเคียวโคนเหี่ยวแห้งรวบเหมือนบวบต้มเสวยสลายยาจุกพระโอษฐ์อมมันน่าเชยน่าชมนางเทวีนี่อันนี้คือน่าเชยชมใช่แต่ทำไมภาพในหัวผมนี่ไม่ใช่อย่างนั้นเลยนี่ไงคุณเหยียดไงดีโอ เดี๋ยวก่อนคุณเหยียดอ่ะโอ้ผมก็เหยียดสิผมเมื่อยอ๋อโอเคได้งั้นแล้วไป แล้วไปนี่คือบทชมความงามของนางประแดะนางประแดะครับใช่นะครับเขาบอกว่าไงเขาบอกว่าสูงระหงทรงเพียวเรียวรูดงามละไม้คล้ายอูดกะลาป๋าครับนะอย่างอันเนี้ยคือเป็นการเปรียบเทียบว่าเหมือนอะไรอย่างเมื่อสักครู่นี้คือการชมความงามแต่บางคนจะบอกว่าโอ้ยไม่เห็นจะสวยเลยนะครับนั่นก็เพราะว่า beauty is on the eye of the beholder ใครจะงามหรือไม่งามขึ้นอยู่กับคนมองเป็นแบบนี้นะครับทุกคนล้วนมีความงามในตัวเองถูกต้องครับนักศึกษานะครับนักศึกษาบอกเลยนะครับว่าอย่าไปคิดว่าตัวเองไม่สวยเราทุกคนมีความสวยในแบบของตัวเองครับผมนะครับนะเหมือนคล้ายประดุจดังดังพังเพียงนะครับนี่คือคำที่บอกว่าเป็นอุปมาคือเปรียบเหมือนแต่นักศึกษาดูดีนะครับมันจะเป็นอุปมาก็ต่อเมื่อมันแบบไม่ได้เหมือนแบบจริงๆอ่ะคืออะไรมันไม่ได้คืออะไรนะไม่ได้เหมือนแบบจริงๆไม่ได้เหมือนจริงๆยกตัวอย่างเช่นครับฝาแฝดคู่นี้หน้าเหมือนกันฝาแฝดคู่นี้หน้าเหมือนกันคือฝาแฝดคู่นี้เหมือนกันจริงๆแบบนี้จะไม่ใช่การเปรียบเทียบแบบอุปมานะครับอุปมาจะต้องไม่เหมือนจริงๆนะครับคือหมายถึงว่าไม่ได้เหมือนกันจริงๆอย่างเช่นที่เรายกตัวอย่างไปว่านาคีมีพิษเพี้ยงสุริโยในความเป็นจริงมันไม่ได้ขนาดนั้นนะครับแบบนี้เป็นต้นหรืออย่างบอกว่าเขาหน้าเหมือนควายอันนี้ก็ไม่ใช่แต่สมมติว่าถ้าหน้าเขาเหมือนควายแบบจริงๆอ่ะคือคลอดออกมาปั๊บหน้าเป็นควายจริงๆอันนี้จะไม่ใช่อุปมาครูครับทำไมครูเน้นเสียงแปลกๆครับทำไมเอาจะได้เห็นภาพโอเคเป็นกระบวนการหนึ่งของหวานพระพศโอเคโอเคแบบนี้เป็นต้นเน้นเสียงแปลกๆนะครูจะต้องไม่เหมือนจริงโอเคนี่คืออุปมาแบบแรกอย่างที่สองอุปลักษณ์อุปลักษณ์นะอุปลักษณ์นะครับไม่ใช่อัปลักษณ์นะครับนักศึกษาโอเคครับเห็นหน้าครูแล้วบอกว่าสอนเรื่องอัปลักษณ์หรือเปล่าไม่ใช่นะครับอันนี้อุปลักษณ์อุปลักษณ์นะอุปลักษณ์โอเคอุปมาเปรียบเหมือนแต่อุปลักษณ์คือเปรียบเป็นเปรียบเป็นคือเปรียบสิ่งหนึ่งว่าเป็นอีกสิ่งหนึ่งคีย์เวิร์ดนะครับคือจะมีคำว่าเป็นกับคำว่าคือเป็นกับคือเป็นกับคือนะครับเป็นกับคือจริงๆแล้วอุปลักษณ์มันจะมีสองแบบคือแบบที่หนึ่งนะครับมีคำว่าเป็นคือนะครับแบบที่สองไม่มีเลยไม่มีเป็นกับคือไม่มีเป็นไม่มีคือ ไม่มีคำว่าอะไรบอกทั้งนั้นครับนะครับยกตัวอย่างเช่นถ้าบอกว่าเธอเป็นนางฟ้าในใจฉันดูนะเธอเป็นนางฟ้านะถามว่าเธอเป็นนางฟ้าจริงๆป่ะยังไม่ใช่เธอเป็นนางฟ้าในใจฉันนี่นะครับถ้าสมมุติว่าเธอเนี่ยเป็นนางฟ้าจริงๆอ่ะอันนี้จะไม่ใช่อุปลักษณ์เพราะมันไม่ใช่การเปรียบเทียบครับนะครับแต่ว่าถ้าเราจะบอกว่าเธอ
ธอเนี่ยคือเป็นผู้ที่มีความดีงามประหนึ่งว่าเป็นนางฟ้าอ่ะแบบเนี้ยจะเป็นโวหารภาพพจน์แบบอุปลักษณ์ครับนะครับเราก็ดูนี่ด้วยหรืออีกตัวอย่างนึงถ้าบอกว่าเธอเป็นครูอันนี้เป็นอุปลักษณ์ใหม่อันนี้ไม่เป็นทำไมไม่เป็นเพราะว่าเธอก็คือครูถ้าบอกว่าเธอเป็นครูผู้สอนวิชารักอันนี้อันนี้เป็นอันนี้จะเป็นอุปลักษณ์เพราะว่าเธอไม่ได้ประกอบอาชีพครูที่สอนวิชารักจริงๆนะครับอันนี้เป็นการเปรียบเทียบคือเหมือนกับว่าผู้หญิงคนนี้เป็นคนแรกที่เข้ามาสอนให้เราได้รู้จักความรักอันนี้เนี่ยเป็นการเปรียบเทียบอันนี้ถึงจะเป็นอุปลักษณ์ครับแต่ถ้าเธอประกอบอาชีพครูสอนวิชานี้จริงๆในห้องเรียนอันนี้เนี่ยจะไม่ใช่อุปลักษณ์ดูดีๆนะครับนะอันนี้เนี่ยคือตัวอย่างแบบที่มีคำว่าเป็นมีคำว่าคือกับอีกแบบนึงนะครับนักศึกษาที่บอกว่าไม่ต้องมีคำว่าเป็นไม่ต้องมีคำว่าคือแล้วมันจะดูยังไงมันจะอยู่ยังไงนั่นน่ะสินะครับนั่นก็คือเขาจะเอาคำที่ต้องการเปรียบเทียบมาวางติดกันเลยนี่อย่างเช่นนะครับบทร้อยกรองบทนึงของคุณนวรัตน์พงษ์ไพบูลย์ครับนะครับบอกว่าเพชรน้ำค้างค้างหล่นบนพรมหญ้าเพชรน้ำค้างค้างหล่นบนพรมหญ้าเย็นหยาดฟ้ามาฝันหลงวันใหม่พอแค่นี้นะครับครับดูนี้เพชรน้ำค้างค้างหล่นบนพรมหญ้าถามว่าภาพในหัวดีโอเนี่ยเป็นภาพอะไรครับถ้าเอาแบบถูกต้องเป๊ะเลยก็คือเป็นหยดน้ำค้างอยู่บนยอดหญ้านั่นเองครับน้ำค้างอยู่บนยอดหญ้าครับคือคุณนวรัตน์พงษ์ไพบูลย์จะบอกว่าน้ำค้างอยู่บนหญ้านี่แหละนะครับครับแต่ว่าใส่ความสลวยลงไปเพชรน้ำค้างมันจะมีความยังไงมีความประกายปึ๊บ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 ฟูแวบฟูแวบฟูแวบเราจะเห็นน้ำค้างว่ามีความเป็นเพชรครับครับนี่นะครับเพชรน้ำค้างคือเอาสองคำที่ต้องการเปรียบเทียบมาวางติดกันเป็นแบบนี้เราไม่ต้องบอกว่าน้ำค้างเนี่ยเป็นเพชรที่ค้างหล่นอยู่บนหญ้าที่เป็นพรมพรมหญ้าเหมือนกันหญ้าไม่ใช่พรมแต่จะเปรียบเทียบว่าหญ้าเนี้ยมีความเขียวชะอุ่มดูนุ่มเหมือนกับพรมเป็นแบบนี้นะครับเพชรน้ำค้างค้างหล่นบนพรมหญ้านะครับนะอันนี้ก็จากเรื่องวารีดุริยางนะครับหรืออีกบทหนึ่งจากเรื่องขุนช้างขุนแผนครับนะครับมีตอนหนึ่งขุนแผนเนี่ยนะครับมาพาตัวนางวันทองออกจากเรือนขุนช้างไปนะครับเข้าป่าไป ถามว่าเข้าป่าแล้วจะได้ยินเสียงอะไรครับเพลินฟังวังเวงเพลงเรไรพินพาดไพรกล่อมขับสำหรับดงครับอ่ะฟังอะไรฟังเรไรก็น่าจะหมายถึงพวกจิ้งหรีดเรไรแมลงต่างๆนี่ถามว่า2วรรคนี้นะครับเป็นโวหารภาพพจน์แบบอุปลักษณ์หรือไม่ผมว่าเป็นยังไงตรงไหนครับเพราะว่าจิ้งหรีดเรไรต่างๆไม่น่าจะร้องออกมาเป็นเพลงได้เพลินฟังวงเวงเพลงเรไรพินพาดไพรบอกว่าเสียงรีดริ่งเรไรจักระจันแมลงต่างๆครับเป็นวงดนตรีเป็นเพลงส่งเสียงขับกล่อมอยู่ในป่านั่นเองนะครับเป็นแบบนี้นะครับเห็นไหมอย่างตรงนี้ครับเพลงเรไรพินพาดไพรนะครับก็คือโวหารภาพพจน์แบบอุปลักษณ์นั่นเองครับนะครับเราดูกันไป2อย่างแล้วนะครับคืออุปมาแล้วก็อุปลักษณ์อุปลักษณ์ยังจำได้ไหมครับอุปมาคือเปรียบสิ่งนึงว่าเป็นยังไงเปรียบสิ่งหนึ่งเหมือนอีกสิ่งหนึ่งครับส่วนอุปลักษณ์จะเป็นเปรียบเป็นเปรียบเหมือนกับเปรียบเป็นครับโวหารภาพพจน์แบบที่3ครับเราเรียกกันว่าบุคคลวัตบุคคลวัตบุคคลวัตนี้อันนี้เนี่ยเขาจะมีชื่อเรียกที่เรารู้จักกันดีเนี่ยมีอยู่3อย่างครับบุคคลวัตนะครับบุคลาธิฐานบุคลาธิฐานแล้วก็บุคคลสมมุติบุคคลสมมุติก็แล้วแต่จะอ่านนี่บุคคลสมมุตินะครับเอาง่ายๆครับนี่เลยบุคลวัตบุคลาธิฐานบุคคลสมมุติก็คือการทำให้สิ่งที่ไม่ใช่มนุษย์ให้สามารถทำกิริยาได้เหมือนมนุษย์สมมุติว่าเป็นบุคคลอ๋อง่ายๆนะเลยอธิษฐานให้เป็นบุคคลเป็นแบบนี้นะครับยกตัวอย่างเช่นยอดหญ้าหยอกล้อกับสายลมเอานะยอดหญ้าหยอกล้อกับสายลมนะครับอันนี้ติดกันเป็นประโยคเนี้ยยอดหญ้าหยอกล้อกับสายลมกริยาคือคำว่าอะไรหยอกล้อครับหยอกล้อถามว่า verb to หยอกล้อเนี่ยนะครับปกติแล้วใครถึงจะหยอกล้อก็ได้คนต้องเป็นคนถามว่ายอดหญ้ากับสายลมเนี่ยเอาจริงๆเลยนะจะไปหยอกล้อกันได้ไหมไม่ได้ไม่ได้เ
เวิร์บทูหยอกล้อต้องเป็นสิ่งมีชีวิตต้องเป็นคนนะครับแต่ตรงนี้เราบอกว่ายอดหญ้าไปหยอกล้อกับสายลมเห็นไหมครับเราใช้กลวิธีในการทำให้ยอดหญ้ากับสายลมเนี่ยมีชีวิตขึ้นมาประหนึ่งว่ามันเป็นมนุษย์ อันนี้ก็เลยเรียกว่าโวหารภาพพจน์แบบบุคลาธิฐานนะครับคือทำสิ่งที่ไม่ใช่มนุษย์ให้สามารถทำกริยาได้เหมือนมนุษย์หรืออย่างเช่นบอกว่าทะเลไม่เคยหลับไหลทะเลไม่เคยหลับไหลเดี๋ยวเวิร์บทูหลับไหลมันต้องเป็นคนนะครับแต่นี่ว่าทะเลกับเวิร์บหลับไหลไม่ได้ทะเลไม่ใช่มนุษย์ไม่ใช่สิ่งมีชีวิตทะเลจะหลับไม่ได้ครับพอเอามาบอกแบบนี้ปั๊บนี่ก็แปลว่าเป็นบุคลาธิฐานครับนะครับนี่คือตัวอย่างของบุคลาวัตครับครับก็คือการทำสิ่งที่ไม่ใช่มนุษย์ให้สามารถทำกริยาได้เหมือนมนุษย์ครับนะครับต่อไปอะไรนะฮะดีโอที่ดีโอคุ้นเคยเป็นอย่างดีอติพจน์ครับผมอติพจน์นะครับอติพจน์อติพจน์หรือถ้าเราไม่เรียกว่าอติพจน์เราเรียกว่าอธิพจน์ก็ได้อธิพจน์อติพจน์หรืออธิพจน์นะครับคือการกล่าวเกินจริงยกตัวอย่างประโยคที่มีการกล่าวเกินจริงหน่อยได้ไหมฮะยกตัวอย่างที่มีกล่าวเกินจริงก็คือครูทอมเป็นครูที่หน้าตาดีหล่อเหลามีความสามารถสูงเดี๋ยวกล่าวเกินจริงกับโกหกต่างกันอยู่แค่เส้นบางๆนะดิโอโอเคคือการกล่าวเกินจริงนะเช่นอะไรที่แบบโอ้ยมันไม่น่าจะเป็นไปได้อะไม่น่าจะเป็นไปได้ยกตัวอย่างเช่นบอกว่าน้ำท่วมจนสูงจนมิดหัวอ่ะเอออะไรเงี้ยน้ำท่วมมิดหัวนะครับอาจจะจริงก็ได้ถ้าเป็นความจริงมันจะไม่ใช่อติพจน์นะแต่ถ้าจริงๆแล้วอาจจะน้ำท่วมแค่ข่าวแต่เราบอกว่าโอ้ยน้ำท่วมถึงหัวแหละอะไรขี้โม้อะแนวขี้โม้ขี้โม้กล่าวเกินจริงอ่ะครับผมเออน้ำท่วมถึงสวรรค์อะไรแบบนี้ร้อนจนจะระเหิดโอ้จนระเหิดด้วยใช่ร้อนจนเราจะระเหิดแบบนี้เป็นต้นเองนี่คือการกล่าวเกินจริงครับผมจริงแล้วอติพจน์เนี่ยนะครับมันก็จะมีเหมือนเป็นลูกของอติพจน์อีกทีนึงนะเราเรียกว่าอวพจน์อวพจน์คือกล่าวน้อยกว่าจริงเช่นขอหลับสักนิดนึงอ่ะตื่นแล้วอ่ะแบบนี้คือกล่าวน้อยกว่าจริงนะครับอ่ะต่อไปนะครับถัดจากอติพจน์นะครับเราไปดูนามนัยนามนัยคือการใช้ชื่อของส่วนประกอบที่เด่นของสิ่งหนึ่งนะครับไปแทนอีกสิ่งหนึ่งครับยังไงวะนั่นน่ะสิส่วนประกอบที่เด่นของสิ่งหนึ่งแทนสิ่งหนึ่งนะครับยกตัวอย่างเช่นนะถ้าเราพูดว่าเมืองโอ่งดีโอนึกถึงอะไรเมืองโอ่งจังหวัดราชบุรีครับเห็นไหมจังหวัดราชบุรีไม่ได้มีแต่โอ่งยังมีอีกมากมายหลายอย่างเยอะมากหรือโอ่งเป็นสับเซตของจังหวัดราชบุรีดังนั้นเราเอาคำว่าโอ่งเนี่ยมาเป็นส่วนหนึ่งที่ใช้แทนเรียกทั้งจังหวัดราชบุรีครับนะครับแบบนี้เรียกว่านามนายหรืออย่างในวรรณคดีเรื่องลิลิตะเลงพ่ายครับก็จะมีท่อนหนึ่งบอกว่าว่านครามินผลัดแผ่นดินเปลี่ยนราชเยียววิวาทชิงฉัตรครับผมฉัตรคืออะไรฉัตรก็ร่มของเจ้าเมืองนี้ไหมเย่เป็นร่มนะครับของพระมหากษัตริย์ของเจ้าเมืองนะครับซึ่งอยู่ในบริบทเนี้ยชิงฉัตรนะครับไม่ได้แปลว่าอยากจะแย่งฉัตรนี้มาแต่หมายถึงจะแย่งราชบัลลังก์ทั้งหมดเห็นไหมครับการเป็นพระมหากษัตริย์เนี่ยนะครับไม่ได้มีแค่ฉัตรเท่านั้นแต่ยังมีสัญลักษณ์มีโอ้โหข้าวของอีกมากมายหลายอย่างนะครับพูดถึงฉัตรปั๊บรู้เลยว่าหมายถึงราชบัลลังก์ทั้งหมดนะครับ คือพูดส่วนย่อยนะครับฉัตรคือส่วนย่อยแต่เรียกแทนส่วนใหญ่ทั้งหมดเหมือนที่เราได้ยกตัวอย่างกันมาหรือถ้าให้เห็นภาพง่ายๆนะครับเวลาเราพูดถึงยี่ห้อผลิตภัณฑ์ต่างๆครับถ้าเราบอกว่าอยากจะรับประทานบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปมากๆเดี๋ยวมักจะพูดว่าอยากกินอะไรอยากกินพูดได้ใช่ไหมพูดได้อยากกินมาม่าามาม่าดูนะครับว่าไปอันนี้เป็นสื่อการสอนนะครับบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปในประเทศนี้มีมาม่าไวไวยำยำFF FF ซื่อสัตย์ซื่อสัตย์ว่าไปอีกเยอะแยะมากมายหลายยี่ห้อช่างน้อยช่างน้อยก็ได้หลายอย่างเลยนิชินอะไรนิชินเอาให้หมดทุกยี่ห้อเลยพอก่อนแค่นี้การยกตัวอย่างนะครับครับทั้งหมดนี้คือบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปนะครับแต่เวลาเราจะพูดถึงเวลาเราอยากจะกินเราจะเรียกทั้งหมดรวมๆว่ามาม่าเห็นไหมมาม่าเป็นส่วนหนึ่งของบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปทั้งหมดมาม่าเป็นสับเซตของทั้งหมดแต่เราเลือกที่จะเรียกว่ามาม่าเวลาพูดถึงบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปใดๆอันนี้ก็ถือว่าเป็นนามนายครับนะครับหรืออย่างเวลาจะถ่ายเอกสารดิโอบอกว่าไปทำอะไรเอาไปซีล็อกดีครับซีล็อกคือชื่อยี่ห้อเครื่องถ่ายเอกสารยี่ห้อแรกที่เข้ามาในประเทศไทย
หรืออย่างผ้าอนามัยเมื่อก่อนเขาเรียกกันว่าโกเต็กก็คือยี่ห้อผ้าอนามัยรุ่นแรกๆที่เข้ามาในประเทศไทยแบบนี้เป็นต้นนะครับคือมีแบบอุ้ยเยอะมากเลยนะครับนี่เป็นตัวอย่างคล้ายๆกับนี้ไหมฮะอะไรครับปากกาลบคำผิดก็เรียกลิควิดถูกต้องอย่างนี้ถูกต้องเพราะว่าที่อันนี้เข้ามาคือลิควิดเปเปอร์ yeah that's right ประมาณนั้นนะครับนี่คือนามันในครับต่อไปครับถ้าจากนามันในเรามาดูที่สัญลักษณ์นะครับสัญลักษณ์คือการใช้สิ่งหนึ่งที่มีความหมายมีคุณสมบัติร่วมกันอย่างเช่นเวลาเราเจอในวรรณคดีต่างๆถ้าเจอดอกไม้ดอกไม้มักจะใช้แทนอะไรครับผู้หญิงสาวผู้หญิงนะครับเพราะว่าผู้หญิงกับดอกไม้มีจุดร่วมเหมือนกันตรงไหนครับเดี๋ยวก็เหี่ยวนะครับไม่ใช่สวยงามเหมือนกันงดงามหรือถ้าพายุนี่เป็นสัญลักษณ์ของอุปสรรคความทรมานต่างๆสีขาวเป็นเรื่องของความบริสุทธิ์ผุดผ่องหงแล้วหงกากับหงเนี้ยแสดงถึงชนชั้นใช่ไหมความแตกต่างของชนชั้นหงก็จะเป็นคนชั้นสูงนะครับกาเนี่ยเป็นชนชั้นล่างอันนี้คือสัญลักษณ์นะครับก็จะเป็นการเปรียบเทียบแบบนี้นะครับนอกจากสัญลักษณ์ครับสัญลักษณ์แล้วเป็นสัทธพจน์สัทธพจน์ครับสัทธพจน์คืออะไรครับครูครับสัทธพจน์เนี่ยนะครับคือเสียงสัทธะเนี่ยคือเสียงคือคำพูดที่ทำให้เกิดเสียงเกิดเสียงขึ้นมานะครับคือการเรียนเสียงธรรมชาตินั่นเองครับยกตัวอย่างเช่นอย่างเช่นก๊อกก๊อกใครมาแล้วฮะแบบนี้นี่แหละอ๋อเวลาเราพูดว่าก๊อกก๊อกนะครับนี่คือการเรียนเสียงธรรมชาติหรืออย่างเช่นในวรรณคดีเรื่องพระไพมณีก็จะมีท่อนหนึ่งบอกว่าบัดเดียวดังอ่างเองวังเวงแววสะดุ้งแล้วเลียวแลชะแงหางเห็นไหมบัดเดียวดังงังเ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 งงคือเสียงอะไรครับงังเงงเสียงระฆังถูกต้องดีมากนะครับนะงังเงงนี่คือเสียงระฆังเห็นไหมครับมันคือการเรียนเสียงธรรมชาตินั่นเองหรือเวลาเราพูดว่าปรบมือแปะ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 ก็คือการเรียนเสียงตบมือครับผมต่อไปพูดถึงปฏิภาคครับผมเป็นโวหารที่ใช้บอกความตรงกันข้ามอย่างเช่นคือดีมากคือแบบตัวอย่างเพลงต่างๆของเกสโนวาให้โวหารภาพพจน์แบบปฏิภาคปฏิภาคครับนะพอนึกชื่อเพลงเกสโนวาออกไหมไกลแค่ไหนคือใกล้เนี่ยเห็นไหมมีคำว่าไกลมีคำว่าใกล้ไปเปิดหาดูนะครับแทบทุกเพลงนะครับเป็นโวหารภาพพจน์แบบปฏิภาคแตกต่างเหมือนกันตัวลงแตกต่างหรือจะเหมือนกันความเงียบที่ดังที่สุดตัวจะเงียบหรือจะดังโอ้ยงงไปหมดนะครับสับสนงงงวยไปหาฟังนะครับเพลงเกสโนวานะครับนี่คือตัวอย่างปฏิภาคทั้งหมดใช่หรืออีกอย่างนึงอย่างเช่นโอ้เจอสาวสวยคนนึงอันนี้ขออนุญาตพูดคำหยาบครับนะขออนุญาตพูดคำหยาบแต่เพื่อการศึกษานะครับสมมติเจอผู้หญิงคนนึงเราอยากจะบอกโอ้โหผู้หญิงคนนี้สวยชิบหายเลยว่ะอ๋อเห็นมั้ยสวยกับชิบหายสวยเป็นความหมายแบบไหนบวกหรือลบบวกบวกแต่ชิบหายเป็นลบเห็นไหมครับอันนึงความหมายบวกอันนึงความหมายลบแต่พอเอามาชนกันปั๊บสวยชิบหายเลยความหมายมันเป็นเชิงตรงกันข้ามนะครับแต่ความหมายสวยชิบหายแปลว่าอะไรแปลว่าสวยหรือไม่สวยสวยมากมากสวยมากเห็นไหมครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างนึงของการใช้โวหารภาพพจน์แบบที่เรียกว่าปฏิภาคนะครับอ่ะต่อไปเราดูโวหารภาพพจน์สุดท้ายนะครับอันสุดท้ายเนาะอันสุดท้ายเรียกว่าอุปมานิทัศน์อันนี้คล้ายๆกับอุปมาแรกที่เราเรียนไปหรือเปล่าครับครูไม่เลยไม่จริงก็จะว่าคล้ายไหมอ่ะก็นิดนึงแล้วกันมันก็เกี่ยวเกี่ยวนะครับอุปมานิทัศน์คืออะไรอุปมานิทัศน์นะครับก็คือการเล่าเรื่องนิทานเป็นตัวอย่างเพื่อประกอบการบรรยายใดๆนะเป็นแบบนี้คือสมมุติว่าพระเทศนะครับเทศไปเล่าไปต่างๆนั้นนะข้อคิดคำสอนต่างๆแล้วก็ยกตัวอย่างเช่นนิทานเรื่องนี้เล่านิทานเรื่องนี้ใส่ขึ้นมาเนี่ยอันนี้นะครับก็จะเป็นอุปมานิทัศน์นี่วันนี้นะครับนักศึกษาเราก็ได้เรียนกันไปเรื่องโวหารภาพพจน์มากมายหลายอย่างนะครับอย่างที่ได้บอกไปแล้วนะครับว่าโวหารภาพพจน์คือกลวิธีการเล่าเรื่องเป็นกลวิธีการประพันธ์อย่างนึงนะครับที่ทำให้ผู้อ่านผู้เสพวรรณคดีเกิดจินตภาพคือมีภาพในจินตนาการทำให้เห็นภาพชัดเจนแล้วก็ทำให้เข้าใจเรื่องต่างๆได้มากขึ้นนักศึกษาลองนำไปประยุกต์กับตัวเองนะครับถ้านักศึกษาคนไหนอยากจะเป็นนักเขียนเป็นนักแต่งเพลงลองใช้กลวิธีเหล่านี้ดูครับรับรองครับว่าผลงานของนักเขียนเนี่ยจะส่งผลต่อจิตใจผู้ฟังส่งผลต่อจิตใจผู้อ่านทำให้เกิดความสะเทือนอารมณ์แล้วก็จะทำให้เขาเห็นภาพได้อย่างชัดเจนนั่นเองครับเอาละครับวันนี้นะครับครูทอมและดีโอต้องขอตัวลากันไปก่อนนะครับเจอกันใหม่โอกาสหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ
โอ้โหไม่น่าเชื่อเลยนะครับว่าเรื่องของวหารภาพพจน์เนี่ยจะมีรายละเอียดเยอะขนาดนี้ถ้าใครยังไม่ค่อยเข้าใจนะครับคลิกไปเลยครับที่ www.etvthai.tv ลองทบทวนกันอีกสักรอบค่อยๆฟังทำความเข้าใจนะครับเชื่อว่าทุกคนเนี่ยต้องทำได้แน่นอนนะครับวันนี้หมดเวลาของรายการแล้วนะครับพบกันใหม่ในครั้งหน้าลาไปก่อนสวัสดีครับ